بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعدفقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับขอชูกรต่อ Allah سبحانه وتعالى ขอแสดงความเคารพต่อท่านอิหม่ามคณะกรรมการบริหารมัสยิดและคณะกรรมการผู้ใหญ่ใจดีที่มีส่วนร่วมกับการจัดให้มีการพบปะการพูดคุยในวันนี้ทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์เราต้องบอกอย่างนี้ว่าเราต้องชูกรขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนขอบคุณที่อัลลอฮ์ได้ให้เราทุกคนนั้นได้มีโอกาสกับการที่จะทำอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนการขอดุอาที่เราได้ขอกันมาแล้วก็เฝ้าวิงวอนขอกันมาตั้งแต่ก่อนเดือนรอมฎอนที่บอกว่าขออัลเลาะห์ทรงให้เราได้มีโอกาสกับการทําอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนวันนี้อัลเลาะห์ให้แล้วเมื่ออัลเลาะห์ให้แล้วถามว่าแล้วเมื่อเรามาอยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็กําลังจะผ่านครึ่งของรอมฎอนแล้วเราได้ประเมินทําการประเมินตรวจสอบมุฮาซะบะห์การถือศีลอดของเรากันหรือเปล่าหัวข้อของการบรรยายก็จะเป็นภาพกว้างๆแต่เราจะเจาะเป็นประเด็นว่าวันนี้กับการถือศีลอดของผมและของท่านก็ถือว่าเราเป็นอุมมะห์เป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะทำยังไงที่จะให้สายใยของการถือศีลอดนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแต่คนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราก็คือลูกหลานของเราเนี่ยไม่ได้รับการใส่ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เราจะเห็นว่าผู้ปกครองหลายท่านก็เครียดเพราะโรงเรียนปิดเมื่อโรงเรียนปิดผู้ปกครองก็จะถามคำเดียวว่าที่ไหนมีค่ายพยายามที่จะผลักภาระต่อไปสุเรามัสยิดจัดค่ายบอกนะ20วันฉันส่งลูกละ20วันเป้าหมายแต่ละคนที่ส่งเข้าค่ายก็มีเจตนาไม่เหมือนกันบางค่ายเขาก็มีการสอนกุรอานอันนั้นก็คือเพื่อป้องกันให้ลูกหลานได้กุรอานก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าเป็นค่ายทั่วๆไปเหมือนคล้ายๆว่าให้เด็กได้มานอนอยู่ในมัสยิดก็ดีแต่ผู้ปกครองบางคนก็บอกว่าก็ดีกว่าอยู่บ้านแต่เราไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรดังนั้นเราต้องเฉลยโอกาสตรงนี้ว่าเมื่อรอมฎอนปีนี้มาอยู่ในบรรยากาศของการถือศีลอดที่สำหรับคนที่เป็นอาจจะเป็นคุณแม่คนเดียวที่อยู่บ้านกับลูกเราต้องกล่าวชูกรขอบคุณอัลลอฮ์เลยว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ปีนี้อัลลอฮ์ได้ให้เรานั้นได้เป็นผู้อำนวยการค่ายที่บ้านและเราจะเป็นคนที่จะแสดงบทบาทได้ว่าวันนี้เราจะเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบหรือไม่กับการที่จะดูแลลูกที่อยู่ในบ้านใช้ตัวรอมฎอนนี่แหละเป็นตัวทำค่ายใช้ตัวรอมฎอนเดือนรอมฎอนนี่แหละเป็นอะไรครับเป็นโรงเรียนแห่งการฝึกฝนถ้าเรามีความคิดอย่างนี้เราก็จะมาดูว่า10วันที่ผ่านมากับอีกประมาณ10กว่าวันที่เหลือเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันไปด้วยกันในครอบครัวของเราว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยเราจะเอาเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการฝึกฝนและเป็นเดือนแห่งการทำอิบาดะห์ร่วมกันแต่ถ้าเราไม่คิดอย่างนี้แล้วเราก็คิดว่าก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วถือศีลอดกันมากี่ปีแล้วถ้าพูดภาษาไม่สุภาพบวชกันไม่เป็นหรือไงโตจนป่านนี้แล้วมีลูกแล้วทำกันไม่เป็นหรือไงมันเป็นคำที่คนที่เป็นพ่อบ้านก็คือผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องรับผิดชอบดังนั้นวันนี้ผมก็เรียกเริ่มอย่างนี้ว่าเรามาดูการถือศีลอดเนี่ยซึ่งเราก็ได้ฟังกันมาจากอายะห์กุรอานที่บอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนด
แต่เราจะถอดคำสองคำที่อยู่ในอายะห์กุรอานนี้อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ทรงประทานวะฮยูซึ่งเป็นชะรีอะฮ์บทบัญญัติเกี่ยวกับการถือศีลอดก็คือยาอัยยุฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามุกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกอบะลิกุมลัอัลลกุมตัตตะกูนมันจะมีอยู่2คำที่เป็นคำในเรื่องของเกี่ยวกับตัวเราอัลลอฮ์ทรงเรียกพวกเราด้วยกับคำว่ายะอัยยุฮัลลซีนาอามะนูในกุรอานเราวันนี้บางคนอ่านได้ตามวันบางคนก็ได้10บางคนก็11บางคนก็12บางคนอ่านวันละ2ยุดก็ได้เท่าไหร่บวกไปบางคนก็อ่านแล้วแต่อารมณ์บางคนก็ยังอยู่ยุด2เลยก็มีไม่เป็นไรท่านจะอ่านยังไงก็อ่านไปแต่ให้ท่านสังเกตอย่างนี้ว่าเมื่อท่านมาถึงวันนี้ถ้าท่านอ่านซูเราะห์นิซาอัลลอฮ์จะเริ่มต้นในซูเราะห์นิซาด้วยกับคำว่ายาอัยยูฮันนาสุแต่เวลาถ้าเป็นเกี่ยวกับรอมฎอนอยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลลอฮ์จะกล่าวคำว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูถ้าท่านอ่านกุรอานเจอคำว่ายาอัยยูฮันนาสุกับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูท่านอะไรครับทำความเข้าใจได้เลยว่าเรื่องที่จะอ่านต่อไปนั้นถ้าเป็นยาอัยยูฮันนาสอยู่ในนครมักกะฮ์แต่ถ้าเป็นยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูจะเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในนครมะดีนะห์ที่อีหม่านแล้วแต่นั้นถ้าเราอ่านยาอัยยูฮันนาสอัลลอฮ์กำลังจะเรียกมนุษย์ทั้งหมดประชาคมโลกไม่ใช่เฉพาะมุสลิมหรือมุมินแต่เวลาอัลลอฮ์ทรงเรียกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูนั่นหมายความว่าเฉพาะคนที่กล่าวคำว่าอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนมุฮัมมัดอัรอซูลุลลอฮ์คุณเป็นมุมินอัลลอฮ์จะบอกคุณว่าต้องทำอะไรสองคำนี้ท่านจะอ่านถึงยุสติเท่าไรแต่ท่านลองไปดูว่าถ้ามียาอัยยูฮันนาสกับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูสองคำนี้ลงต่างสถานที่กันอันนี้คำที่หนึ่งยกตัวอย่างที่ไหนในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ใครก็ตามที่อ่านผ่านไปแล้วท่านจะไปเจอคำว่ายาอัยยูฮันนาสกุลูมิมมาฟิลอัรฎิฮะลาลันฏอยยิบะอัลลอฮ์ทรงเรียกประชาคมโลกทั้งหมดเลยนะให้บริโภคสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานมาเนี่ยยาอัยยูฮันนาสกุลูมิมมาฟิลอัรฎิสิ่งที่ประทานมาในแผ่นดินเนี่ยฮะลาลันฏอยยิบะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกมุมินต้องกินของฮะลาลนะแต่อัลลอฮ์บอกคนที่เป็นมนุษย์ทุกคนที่มีมันสมองว่าคุณต้องกินสิ่งที่เป็นฮาลาลและตอยยิบแต่เวลาอายะห์ถัดไปอยู่ห่างกันประมาณ3อายะห์เองอายะห์ประมาณ170กว่าเนี่ยนะท่านพี่น้องไปดูในซูเราะห์บะเกาะเราะห์น่ะอัลลอฮ์เรียกยาอัยยูฮันนาสแล้วหลังจากนั้นอีก 2-3 อายะห์อัลลอฮ์จะเรียกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุลูมินฏอยยิบาติมารซักกอนากุมคนที่เป็นมุมินแล้วไม่ต้องถามเรื่องฮาลาลเพราะอัลลอฮ์จะบอกว่าคนที่เป็นมุมินต้องบริโภคสิ่งที่ตอยยิบเท่านั้นเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจในอายะห์กุรอานกับการที่อัลลอฮ์ทรงประทานวะฮยูมาเนี่ยถ้ายาอัยยูฮันนาสคนทั่วไปถ้ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูคือผู้ที่ศรัทธาเหมือนพวกท่านถ้าเป็นพวกที่ศรัทธาแล้วเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วเราไม่ต้องมาถามว่าต้องดูฮาลาลมั้ยคนขายฮาลาลไหมคุมฮิญาบไหมถามคำเดียวว่ามันตอยยิบาตไหมมันมีประโยชน์ไหมแล้วเราก็จะได้สบายใจว่าวันนี้เราแยกสองคำเรารู้แล้วกุรอานเราฟังนักวิชาการเราฟังคุตตะบะเราฟังอาจารย์บรรยายกุรอานประทานในค่ำคืนไหนครับในเดือนรอมฎอนกุรอานประทานยังไงในคืนไลลาตุลกอดกุรอานประทานให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ระยะเวลากี่ปีประมาณ23ปีใช่มั้ยแต่มันมีอยู่คำหนึ่งอันนี้ผมอธิบายคำว่าอัยยูฮันนาสกับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูแล้วนะคราวนี้ในกุรอานจะมี2คำอีกเวลาถ้าท่านอ่านท่านอ่านในซูเราะห์อัลกอดดารีอัลลอฮ์จะใช้คำว่าอินนาอันซัลนาฮูกับอินนานะห์นุนัซซัลนาใช่มั้ยอินนาอันซัลนาฮูกับอะไรนัซซัลนาถ้า2คำในภาษาอาหรับคำกริยาอันซะลากับนัซซะลากุรอานคำถามที่ถามว่าเมื่อกี้ผมบอกท่านแล้วว่ากุรอานเนี่ยประทานลงมาในค่ำคืนใดไลลาตุลกอดในเดือนรอมฎอนประทานยังไงเป็นเล่มเลยมั้ย
กับอัลลอฮ์ประทานกุรอานให้กับใครนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดรับกุรอานองค์การแรกเมื่อตอนอายุ40แล้วก็ท่านเสียชีวิตตอนอายุ63ประมาณ23ปีท่านได้รับกุรอานตกลงกุรอานประทานมาครั้งแรกทั้งเล่มจบ30ยุซ114ซูเราะห์แล้วก็มาทยอยให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอะไรแบบทีละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์จึงใช้ในกุรอานว่าท่านอ่านแล้วท่านจะได้ข้อสังเกตในวิชาหลักพิจารณากุรอานก็คือถ้าอันซะลาแปลว่าลงมาทีเดียวเลยฉะนั้นอินนาอันซะนาคือลงมาทีเดียวเลยแต่ถ้านัซะลาแปลว่าทยอยลงมาทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเนี่ยอ่านกุรอานแล้วนิดนึงก็คือให้เราเข้าใจคำว่ายาอัยยูฮันนาสกับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอันซะลากับนัซะลาอันนี้เป็นเรื่องของวิชาอะไรอุลูมุลกุรอานวิชาหลักพิจารณากุรอานเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ได้แล้วปุ๊บเรามาดูคำไวยากรณ์ภาษาอาหรับอัลลอฮ์ทรงเรียกพวกเราด้วยกับคำว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเวลาเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะเรียกว่ามุฮัมมัดลูกเราได้ยินก็หันมาครับเราก็จะมีคำสั่งต่ออันนี้ก็เหมือนกันอัลลอฮ์เรียกพวกเราด้วยกับคำว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูผู้ศรัทธาทั้งหลายเหมือนหยุดแล้วนะกูติบะอะลัยกุมุสซิยามถ้าในฟีอีนในภาษาอาหรับฟีอีนมัจญูฮูนตัวนี้คืออะไรเหมือนกับบอกโดยที่ไม่ต้องมีผู้กระทำกูติบะถูกลงมาเมื่อกี้ผมมาสมมติเห็นเด็กถูกตีเรารู้ว่าคนที่ตีเป็นใครแต่เราไม่กล้าพูดเราก็บอกว่าเมื่อกี้เด็กถูกตีแต่ถ้าเราบอกอ๋อเมื่อกี้อิหม่ามตีเด็กสมมตินะขออนุญาตนะอิหม่ามตีเด็กกับเด็กถูกตีมันเป็นประโยคสองประโยคที่เราไม่ต้องการให้รู้ผู้กระทำอัลลอฮ์ก็ทรงบอกพวกเราว่ากูติบะอะลัยกุมุสซิยามการถือศีลอดนั้นถูกลงมาเป็นไรฟัรดูกูติบะอะลัยฟูริฎออัลลอฮ์ทรงรู้รู้ว่าพวกท่านก็จะถามว่าให้เฉพาะนบีมุฮัมมัดหรือให้เฉพาะอุมมะห์ประชาชาตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือให้เฉพาะพวกข้าพเจ้าเท่านั้นหรืออัลลอฮ์จึงต่อด้วยกับคำว่ากะมากุติบะอะลัลละซีนมินกับลิกุมการถือศีลอดไม่ได้เป็นของมุฮัมมัดคนเดียวแต่เป็นประชาชาติก่อนจากมุฮัมมัดมาแล้วจะได้สบายใจไม่ต้องเครียดไงว่าเฉพาะเราหรือไงมาแล้วการถือศีลอดมาแล้วและอยากจะลำบากเหมือนสมัยก่อนมั้ยล่ะบวช1วันเว้น1วันเอาป่ะน่ะมีอัลเลาะห์รักนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ถือศีลอด12เดือนแค่เดือนเดียวนะยังจะบ่นอีกอัลเลาะห์รักนบีมุฮัมมัดให้ละหมาด50แต่อัลเลาะห์ไม่รักนบีมุฮัมมัดให้ถือศีลอดแค่เดือนเดียวน้อยใจแบบนั้นมั่งสิเราจะได้มาถือศีลอดกันไงไม่ได้ฉันไม่ยอมฉันต้องเป็นลูกคนเล็กฉันต้องได้บ้านฉันต้องได้ที่ดินเหมือนกันชะรีอะฮ์บทบัญญัติของอัลลอฮ์ไม่ได้นบีท่านนั้นอุมมะห์ท่านนั้นถือศีลอดวันเว้นวันฉันต้องชนะฉันต้องถือทุกวันแต่อย่าไปบ่นนะถ้าบ่นแล้วเดือดร้อนนะท่านต้องถือนะถ้าท่านนะซัดนะน้อยใจเฉยๆว่างั้นเราจะแสดงความรักก็คือฉันจะถือศีลอดเอาว่าในสัปดาห์มีจันทร์กับพฤหัสถ้าจันทร์กับพฤหัสไม่ได้ใน1เดือนก็13 14 15ค่ำเห็นมั้ยอัลลอฮ์ไม่ได้ทิ้งไปเลยว่าถือศีลอดรอมฎอนแล้วหมดไปเลยเราก็ถือศีลอดเก็บตกต่อไปซุนนะห์ต่างๆที่มีอยู่ใช่มั้ยประเด็นก็คือผมจะเอาอายะห์ท้ายของอายะห์ก็คือลาอัลละกุมหวังว่าพวกท่านนะอัลลอฮ์ให้ฟัดดูการถือศีลอดมาก็คืออะไรครับหวังว่าพวกท่านนั่นน่ะนะตัตตะกูลจะเกิดตักวาจะเกิดไม่ใช่บอกเกิดแล้วอัลลอฮ์เรียกพวกเราว่าผู้ศรัทธาแล้วแต่อัลลอฮ์จบด้วยกับอายะห์ว่าหวังว่าพวกท่านจะทำให้มีตักวากับตัวเราคนในครอบครัวเราในการดำเนินชีวิตของเราแล้ววันนี้มันเกิดไหมล่ะรอมฎอนเนี่ยรอมฎอนไม่ได้เพิ่งมาปีนี้นะโควิดเราก็ถือนะก่อนโควิดเราก็ถือสิ้นอดใช่ไหมล่ะเมื่อ10ปีที่แล้วเราก็ถือสิ้นอดใช่ไหมล่ะ
แล้วเมื่อเราถือศีลอดกันมาเนี่ยถามว่าท่านพี่น้องครับที่ผมชวนท่านว่าเรามามุฮาซะบะห์ตรวจสอบตัวเราแล้วคนในครอบครัวเราเนี่ยนะว่ารอมฎอน10วันที่กําลังผ่านไปแล้วกับรอมฎอนปีที่แล้วรอมฎอนปีก่อนรอมฎอน10ปีที่แล้วเหมือนเดิมมั้ยถ้าเหมือนเดิมก็ไม่มีตะกวาไงหรือมันยิ่งกว่าปีที่แล้วยิ่งกว่า10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วถ้าบรรยากาศคนที่เกิดมาอายุ60น่าจะมีรอมฎอนชนกับเมษาทีนึงอะนะอัลลอฮ์ให้นะนี่ดูความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ไม่ให้ถือสิ้นอดกำหนดในเดือนเมษายนของประเทศไทยแต่อัลลอฮ์ให้อะไรครับให้เราดูจันทรคติดูฮิลาลดูจันเสี่ยวแล้วมันก็จะขยับขึ้นมาทีละ10วัน10วัน10วันใช่ไหมในชีวิตเราเนี่ยเราจะเจอประมาณ2รอบในเดือนเมษายนที่ถือสิ้นอดกับอะไรอากาศร้อนแต่ในอากาศร้อนก็เห็นฝนตกทุกทีอ่ะดังนั้นเราชูโกรธขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ต้องไปบอกไปโวยวายเลยว่าฝนมันตกเราคำนวณประเมินคร่าวๆว่าถ้าใครถือสิ้นอดอายุเกิน60มาแล้วเนี่ยเราเคยถือสิ้นอดในเดือนรอมฎอนที่มันตรงกับเดือนเมษายนร้อนไหมแต่ผมสาวรุ่นนั้นผมอยู่ที่ประเทศซาอุดีผมเรียนอยู่ที่มะดีนะห์ผมเลยไม่ร้อนแต่เคยเห็นคนที่บ้านบอกเอาผ้าเข้ามาชุบน้ำแล้วก็ห่อตัวกันเลยนะความที่มันร้อนแต่ร้อนสมัยนั้นมันไม่มีโทรศัพท์นะ30ปีที่แล้วนะโทรศัพท์ไม่มีนะ iPad ไม่มีนะโน้ตบุ๊กไม่มีนะเต็มที่ก็มีโทรทัศน์เอาว่าเต็มที่ไม่รู้จะทำอะไรกันเลยนะแอร์บางบ้านยังไม่ได้ติดเลยนะก็ไปนอนดูโทรทัศน์อยู่ในบ้านเปิดพัดลมแต่รุ่นใหม่นี่เห็นเด็กไหมถือสิ้นอดมันไม่เครียดอะไรเลยห้องก็มีแอร์ก็มี iPad ก็มี YouTube ก็มีอะไรก็มีมันพอบวชได้ทั้งเดือนเลยย่อไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยท่านต้องการให้ลูกเป็นแบบนั้นหรือนี่แหละที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราอยู่ต่างคนต่างอยู่ใครมีห้องใช่ไหมล่ะพ่อแม่ห้องนึงลูกสาวห้องนึงลูกชายห้องนึงแล้วก็ปิดประตูใครประตูมันนะถามว่าโทรศัพท์กับ iPad โน้ตบุ๊กต่างๆเนี่ยถามว่าลูกใครไม่เล่นบ้างเอาบางคนเล่นตั้งแต่ซุบฮ์ละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วก็เล่นยาไปเลยไม่นอนไม่อ่านกุรอานบางคนก็ดีไม่ให้เล่นเลยบางคนก็บ่นอีกเวลาโทรไปไม่ติดใช่ป่ะล่ะมันก็อยู่ที่เราว่าวันเนี้ยโทรศัพท์มันจะมีความสัมพันธ์กับเราขนาดไหนถ้าได้ความสำคัญกับมันมากชีวิตเราก็จะออกห่างจากอัลลอฮ์มากแต่ถ้าเราวางโทรศัพท์ไว้แล้วเราก็เป็นกฎกติกาว่ารอมฎอนปีนี้หลังซุบฮ์แล้วฉันขออนุญาตเปิดรับเป็นเวลานะเพราะเราไม่ใช่นักธุรกิจแล้วเราก็จะทำให้ชีวิตของเราอยู่กับใครมากขึ้นอัลลอฮ์แต่อย่าไปบอกคนมีโทรศัพท์เป็นคนไม่ดีนะเพราะบางคนอยู่บนรถเขาก็นั่งอะไรครับอ่านกุรอานจากโทรศัพท์มือถือนะวันนั้นผมไปเห็นน่ะวินมอเตอร์ไซค์อาจารย์นะวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเปิดโทรศัพท์มือถือเราก็ว่าก้มเล่นก้มอยู่อย่างนี้เลยนะเหลือไปดูอ๋อเป็นตัวภาษาอาหรับอ่านกุรอานอัลลอฮฺอักบัรมันไม่ได้บอกว่าจะเป็นอาจารย์ที่จะเป็นอิหม่ามหรอกมันบอกว่าถ้าคนที่มีอีมานน่ะเขาอยู่สภาพไหนเขาก็ไม่ลืมมันหรอกแล้วเป็นภาพที่ผมบอกผมประทับใจและจำมาตั้งแต่วันนั้นที่ผมเห็นน่ะอย่าไปดูถูกคนตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกสี่แยกคลองตันน่ะรถมันติดโซนนั้นจะเป็นรถซูบูรุเยอะขับรถซูบูรุรถมันติดแน่นะท่านพี่น้องกับมุสฮับกุรอานวางอยู่บนพวงมาลัยคนขับซูบูรุเขารู้ว่ารถมันติดประมาณกับ5นาทีนั่นน่ะเขานั่งอ่านกุรอานได้เป็นหน้านั่นขับรถซูบูรุยังอ่านกุรอานเลยแล้ววันนี้เราบอกว่าเราเนี่ยแอร์ก็มีนะพัดลมก็มีนะห้องก็มีนะทุกอย่างมีหมดเลยแต่ถามว่าหยิบกุรอานขึ้นมาอ่านกันเปล่ามันจึงต่างจากคนรุ่นก่อนวัดกันตรงไหนอีมานอีมานช่างเป็นกิโลไม่ได้แต่อีมานมีเพิ่มยะซีดวะยังกุสอีมานมีเพิ่มกับมีลดเราก็มาถามตัวเราว่าวันนี้ท่านพี่น้องครับเอาแค่10วันที่ผ่านมาเนี่ยเราลองถามว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมากินโซโฮดจนกระทั่งละหมาดตอรอวีห์เสร็จแล้วกลับบ้านไปนอนเนี่ยชีวิตเรา10วันเนี่ยเหมือนเดิมมั้ยเหมือนเดิมที่มันอยู่ในกรอบหลักการของศาสนามั้ยท่านลองมาดูอย่างงี้คำว่าตักวาต
ตักวาก็คือเมื่อเรารู้ว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์ทรงโกรธกิ้วและอะไรที่มันเป็นคำที่ทำแล้วหรือการกระทำที่มันไปส่งผลทำให้เกิดการอะไรนะเป็นของฮารอมเนี่ยเราจะต้องเฝ้าระวังว่าไม่ไปทำนั่นแหละจึงเรียกว่าตักวาให้ผมขับรถมามัสยิดสวนภูเองนะวันนี้มีกรรมการมัสยิดผมมาสองท่านนะให้ผมมาเองนะผมบอกว่าผมเคยเข้าซอยตรงนี้ผมก็ต้องมาจากตรงโน้นนะดาวคะนองอะไรตรงนั้นนะจากกิโลก้าบ้านเราเครียดอยู่เรื่องเดียวถ้ามาสวนภูมาแท็กซี่ดีกว่าเพราะหาที่จอดรถไม่ได้เมื่อคืนผมไปบางอ้อก็เหมือนกันผมต้องเอาคนขับแท็กซี่ไปขับรถผมอ่ะเพราะถ้าไม่มีคนขับให้นั่งแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยสบายใจแล้วว่าไม่ต้องไปหาที่จอดอันเนี้ยเพราะเรากลัวว่าไม่มีที่จอดรถก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าท่านบอกว่าถ้าท่านกลัวว่าจะทำอันนี้แล้วอัลลอฮ์ทรงโกรธนั่นแหละท่านมีตักวาแต่ถ้าหากว่าวันนี้ถ้าท่านบอกว่าคนนั้นยังทำคนนี้ยังทำเราอย่าเอาคนอื่นมาเป็นมาตรฐานแต่เราจงบอกว่าอัลลอฮ์ว่ายังไงนบีบอกว่ายังไงแล้วถ้าทำแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้อะไรครับเราอยู่ในขอบข่ายที่ล่วงละเมิดฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เราแสดงว่ายังไม่มีตักวาฉะนั้นนักวิชาการเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าเรารู้ว่าเนี่ยเป็นดอกไม้แต่ถ้าดอกไม้มันมีหนามเราจะไม่เอามือเราไปโดนหนามนั่นแหละเขาเรียกว่าเรากลัวหนามแสดงว่าเรามีตักวาวิถีชีวิตของเราก็คือว่าถ้ากลัวว่าทำอะไรแล้วเราจะโกรธนั่นแสดงว่าเรามีตักวาแล้วแต่นั้นว่าเรามีตักวาวันนี้ที่ผมบอกว่าวันนี้ท่านพี่น้องลองมาดูตั้งแต่ซุบฮีเราตื่นรับประทานอาหารซุฮูรปีนี้โชคดีมากนะโซโฮตน่ะหมดนั่นน่ะเกือบตีห้าประมาณนะวันแรกตีห้าสิบมึงตีห้าแปดแล้วไม่ต้องคุยกันแล้วนะว่าจะถามว่าจะฟังวิทยุทีวีช่องไหนอ่ะนะเลิกเถอะเพราะไอ้คนซูโบชอบอะไรนะหาช่องที่มันอาซานสุดท้ายอ่ะแต่เวลามักระเด็บหาช่องอาซานแรกไอ้นี่พวกเอาเปรียบอัลลอฮ์ตั้งก็เริ่มต้นเลยนะถ้าท่านชอบไหนท่านก็ดูช่องนั้นไปทั้งซูโบทั้งมักระเด็บแต่ถ้าบ้านผมเราเลื่อนดู5ช่องเลยนะแล้วก็ดูว่าเอาอันที่มันช้าที่สุดนะเราอดมาตั้งวันนึง10ชั่วโมงแล้วอยู่ๆไปเสียเวลาแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยนะจะได้ไม่ได้เราก็ไม่รู้ฉะนั้นถึงบอกว่าคนสมัยก่อนเขาจึงบอกว่าเวลาอาซานปุ๊บอย่าเพิ่งเอาอิบาลัมใส่ปากดูอาอีกนิดนึงก็ได้อัลเลาะห์อักบัรรับอาซานนิดนึงแล้วก็อะไรปฏิญาณตนพร้อมกับคนอาซานนิดนึงแล้วก็ค่อยอะไรค่อยเอาใส่ปากก็ได้รอดแล้วก็ปลอดภัยด้วยไอ้รุ่นใหม่ไม่อย่างนั้นสายเลยนะฉะนั้นเมื่อซุบฮีเราตื่นมาท่านพี่น้องไปพร้อมๆกันก็คือว่าเรารักคนในครอบครัวไหมรักเมื่อรักในคนในครอบครัวมีสองแบบเราจะตื่นวางแผนยังไงถ้าซุบฮีเข้าเวลาตีห้าเราจะทานอาหารซุฮูรตอนไหนถ้าท่านตื่นขึ้นมาทานตอนตีสามนะเชื่อผมเถอะในบ้านต้องมีคนไม่ได้ซุโบคนหนึ่งอ่ะเพราะถ้าตีสามกว่าจะซุโบมันตีห้าน่ะมานั่งรอน่ะนะใช่ตอนมันทำงานตอนนั้นมาแรงมากง่วงไม่ง่วงง่วงไม่ง่วงใช่ไหมล่ะหลับดีกว่าวันแล้วสุพินละแต่ถ้าหากว่าเราวางแผนได้ดีว่าโอเคเราตื่นตีสามครึ่งหรือตื่นตีสี่แม่บ้านตื่นก่อนเมื่อแม่บ้านตื่นก่อนแม่บ้านก็ไปดูกับข้าวก่อนนะมันพร้อมไหมข้าวสุกไหมปักเสียบไหมอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วกับข้าววางไว้ปุ๊บก็ไปทำหน้าที่ตัวเองก็คือละหมาดใหม่ก็ได้แล้วก็คนที่เป็นสมาชิกกระปุกให้เขาตื่นมาเวลาตีสี่สิบห้าตีสี่ยี่สิบก็รับประทานอาหารเวลารับประทานอาหารปุ๊บเราพยายามอย่าให้ต่างคนต่างกินเราพยายามชวนลูกแล้วก็คุยไปโอ้เอไปจนกระทั่งประมาณตีสี่เท่าไหร่ตีสี่เกือบห้าสิบเลิกแล้วกินน้ำให้เรียบร้อยไปแปรงฟันอะไรเสร็จปุ๊บเวลาเข้าอาซานปุ๊บเราก็ละหมาดซุนัตฟะยัดถ้าเราไม่ได้ไปมัสยิดแต่ถ้าคนที่เป็นผู้ชายเป็นพ่อบ้านถ้ามีลูกเล็กเป็นผู้ชายเราเอาเข้าไปมัสยิดไอคนที่เป็นแม่อยู่กับลูกที่บ้านลูกสาวก็อยู่ที่บ้านแต่ให้มีละหมาดซุนัตอะไรฟะยัดสองรอกาตละหมาดซุนัตฟะยัดละหมาดตอนไหนหลังอาซานสองรอกาตแล้วก็มามัสยิดละหมาดซุนัตตะฮิตุลมัสยิดใช่ละหมาดซุนัตฟะยัดไหม
ม่ใช่แล้วละหมาดสุนัตกอบริยะใช่ละหมาดสุนัตฟยัดไหมเวลาเดียวกันนั่นแหละแล้วก็ละหมาดเหมือนกันแหละแล้วตกลงกันรอดจะรู้ไหมละท่านละหมาดสุนัตฟยัดหรือละหมาดสุนัตกอบริยะหรือละหมาดสุนัตไตรทุนมัสยิดแต่หะดีษนบีรับรองแล้วก็ภาคผลบุญก็คือคุณค่ามีความประเสริฐกว่าสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและชั้นแผ่นดินคือละหมาดสุนัตฟยัดดังนั้นเวลาไม่ควรพลาดก็คือถ้าท่านมามัสยิดยังไงก็ไปละหมาดถ้ามามัสยิดละหมาดสุนัตไตรทุนมัสยิดแล้วก็ละหมาดสุนัตฟยัดแต่ถ้าไม่ได้มามัสยิดอยู่ที่บ้านก็ละหมาดสุนัตฟยัดแล้วก็อีกกอมาถึงจะละหมาดซุบฮีละหมาดสุนัตฟยัดมีความสำคัญยังไงอันนี้พูดแบบไม่อายนะเราบอกว่าเราเป็นคนไม่ต้องกลัวอายหรอกแล้วก็เป็นคนไม่ต้องกลัวว่าเราโง่เราถูกสอนกันมาว่าหลังละหมาดซุบฮีกับหลังละหมาดอัสรีเมื่อกี้ละหมาดอัสรีเสร็จมีใครละหมาดสุนัตไหมไม่มีใครลองขึ้นยืนละหมาดสุนัตหลังละหมาดอัสรีเนี่ยพวกเราก็จะมองว่าอะไรนะคณะไหนวะฉลาดมาจากไหนวะอะไรประมาณนั้นนะในใจเริ่มจะแบบมโนภาพเลยว่ามันเป็นใครยังไงทำไมมีละหมาดเพราะเราถูกสอนว่าหลังละหมาดอัสรีไม่มีละหมาดสุนัตเป็นเวลาฮารอมตะฮรีมหลังซุบฮีก็ไม่มีใช่ปะล่ะเราจำง่ายๆหลังซุบฮีก็หลังอัสรีไม่มีแต่ผมไปเรียนที่นครมะดีนะห์ที่มหาวิทยาลัยในมัสยิดของมหาลัยเขามีละหมาด5เวลาสำหรับคนที่ไม่ได้ไปฮารอมไปละหมาดซุบฮีเอ้ามุกี้ก็ละหมาดพร้อมกับเราแล้วทำไมเขาลุกละหมาดสองรอกาอัตวะตกลงโง่ยังอาจารย์คิดว่าเขาจะละหมาดอะไรก็เขาละหมาดซุบฮีกับผมนั่นแหละยืนด้วยกันแต่เวลาละหมาดเสร็จเขาจะอ่านซิกเก็ตรำลึกกันรอดเสร็จปุ๊บเขาลุกขึ้นยืนละหมาดสองรอกาอัตบะดียาไม่มีแล้วก็แค่ช่วง10นาทียังไม่เริ่มเข้าเวลาดูฮายังไม่เริ่มเข้าเวลาอิชรอกแล้วเขาละหมาดอะไรเวลาเราโง่หรือเราเห็นใครที่ทำอะไรไม่เหมือนเราโอ้อัลลอฮ์ขอประทานความเข้าใจให้เราได้รับรู้ว่าที่เขาทำนั้นคืออะไรมีสองอย่างโง่ถามเลยแต่ถ้าอมโง่ไว้ก็อะไรนะขอดุอานานหน่อยเวลาขึ้นมหาลัยเข้าเรียนคณะชะรีอะห์ปีหนึ่งมันมีเรื่องการเรียนทัศนะที่แตกต่างตั้งแต่มัซฮับทั้ง4มัซฮับที่5อิหม่ามดาวูดซอยรีมัซฮับที่6ท่านอิบนุฮัซมินแล้วก็ไปเรียนของซอฮาบะตกลงเรียนฟิกในคณะชะรีอะห์เรียนมากกว่า6มัซฮับมันจะมีคำหนึ่งก็คือว่าใครก็ตามที่ละหมาดสุนัตฟยัดอยู่เป็นประจำก่อนซุบฮีเป็นประจำแล้ววันนั้นบังเอิญอาจจะทำให้ตื่นช้าหรือมีประเด็นอะไรเอ็กซิเดนต์อะไรที่ทำให้มาละหมาดมัสยิดแล้วละหมาดสุนัตไม่ทัน2รอกาตแต่สุเราะห์ตักบีรละหมาดซุบฮีแล้วให้เราละหมาดซุบฮีพร้อมอิหม่ามแต่ให้ไปกอดอละหมาดสุนัตฟยัดสำหรับคนที่ทำเป็นประจำอัลลอฮุอักบัรเพิ่งไปรู้ตอนเรียนมหาลัยปีหนึ่งแต่โรงเรียนปะเนาะในจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพเด็กนักเรียนของเขาต้องละหมาดฟยัดทุกคนที่อยู่ปะเนาะถ้าใครมาไม่ทันละหมาดซุบฮีเสร็จโดนตีพร้อมกับต้องกอดอด้วยเห็นไหมมันก็อยู่แต่ที่โรงเรียนว่าโรงเรียนไหนเขาจะสอนยังไงโรงเรียนไหนจะปลูกฝังยังไงถ้าโรงเรียนไหนเป็นปะเนาะแล้วมีเด็กประจำอยู่แล้วไม่ได้ละหมาดซุบฮีนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลาซีแบบไม่มีละหมาดญะมาอะห์นะตัวใครตัวมันนับ4นับ4นะอันนั้นต้องพิจารณาทั้งโรงเรียนเลยนะถ้ามีโรงเรียนแล้วไม่ละหมาดญะมาอะห์ก็เป็นเรื่องที่บอกว่าอะไรนะอันนั้นเป็นเรื่องเศร้าแหละผมก็จึงบอกว่าวันนี้ท่านเป็นพ่อผมก็บอกผมไม่อายนะท่านจะเป็นพ่ออายุเท่าไหร่ก็ตามท่านก็ถามภรรยากับถามลูกสิครับว่ารู้จักละหมาดสุนัตฟยัดไหมถ้าเขาไม่รู้เราก็ต้องสอนนั่นแหละคืออะไรหน้าที่คนที่เป็นไรเป็นพ่อกูอัมฟุสกุมเราต้องปกป้องเขาละหมาดสุนัตมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เขาได้อะไรนะได้อยู่ในคำสอนในหลักการของศาสนานี่คือสิ่งที่บอกว่าเมื่อเรารับประทานอาหารซุฮูรแล้วเมื่อเราอะไรครับทำการละหมาดสุนัตฟยัดแล้วถ้าเป็นไปได้เราพาลูกเราไปมัสยิดสำหรับคนที่เป็นพ่อถ้าเหตุการณ์อะไรมันปกตินะสำหรับคนที่เป็นแม่ก็เรียกลูกละหมาดก่อน
เมื่อละหมาดเสร็จแล้วโรงเรียนไม่มีเราไม่ได้ไปโรงเรียนชวนลูกอ่านกุรอานกันไหมล่ะฉะนั้นเมื่อเราชวนลูกอ่านกุรอานก็จะเป็นวิถีชีวิตว่าพ่อแม่ลูกได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับการที่จะสร้างอะไรฮัลกอฮ์กุรอานในบ้านฮัลกอฮ์กุรอานในบ้านถามว่าทำยังไงมันก็มีพี่น้องของเราบางคนที่บอกว่าฉันเป็นมุอัลลับฉันสอนลูกไม่ได้บางคนก็บอกว่าผู้ชายเป็นมุอัลลับภรรยาเป็นนักกอรีด้วยอ้าวใครจะสอนใครมันไม่จำเป็นหรอกต้องใครจะสอนใครเอาว่าในบ้านเนี่ยท่านพี่น้องเราให้มีการอ่านกุรอานกันคนไหนอ่านได้ก็อ่านแต่เราต้องมีความตั้งใจว่าแล้วเราจะไปด้วยกันไปด้วยกันก็คือล่าสุดผมทำชุดฝึกติลาวะตีแล้วก็ใช้สอนมุอัลลับสอนผู้ใหญ่เนี่ยนะเพื่อนครูก็เอาไปสอนโรงเรียนมัธยมม.4สำหรับเด็กที่อ่านกุรอานไม่ได้เพื่อจะปรับตัวให้อ่านกุรอานได้เพื่อนโทรมาบอกว่าอับดุลฮามิดลูกศิษย์อ่านกุรอานของมึงได้แล้วบอกแล้วก็ยังไงอัลฮัมดุลิลละห์สอนประมาณ2เดือนอ่านได้เขาดีใจมากๆคือไอ้เด็กคนนี้ที่อ่านกุรอานไม่ได้บอกว่าถ้ากุรอานมันดีแล้วมันทำให้หนูได้เข้าสวรรค์แล้วจะเป็นตัวช่วยเราในวันที่จะตายใช่มั้ยแล้วทำไมไม่ทำให้แม่หนูที่เป็นมุอัลลับอ่านได้บ้างเด็กคนนี้ม.4เอาหนังสือที่เรียนกับครูที่จังหวัดนึงเลยนะกลับไปสอนแม่ที่เป็นมุอัลลับวันนี้ลูกทุกคนที่พ่อแม่ส่งเรียนศาสนาเนี่ยต้องคิดด้วยว่าพ่อเราอ่านกุรอานได้ไหมแม่เราอ่านกุรอานได้ไหมถ้าอ่านไม่ได้เขาส่งเราไปเรียนฮาฟิซเขาส่งเราไปเรียนปะเนาะแล้วทำไมคนอื่นเราไปสอนได้หมดทำไมไม่สอนพ่อแม่ก่อนเป็นครูแรกแล้วพ่อแม่ก็ต้องเปิดใจว่าต้องไม่มีคำว่าอะไรนะโตแล้วอายุเยอะแล้วไม่มีที่แม่บางขออนุญาตเอ่ยแม่บางผมมาสอนอยู่ที่นั่นตอนจบมาใหม่ๆสอนวันเสาร์อาทิตย์แล้วตอนหลังผมก็สอนมุอัลลับคนที่มาเรียนสมัครเรียนอายุสูงสุด82ที่ไม่ใช่มุอัลลับแต่เป็นคนมุสลิมเดิมอ่ะแต่อ่านกุรอานไม่ได้แต่มีอาจารย์คนหนึ่งมาจากมหาลัยผมก็ถามทำไมถึงมาเรียนฉันอ่านภาษาอื่นได้หมดเลยพูดอังกฤษได้เขียนได้แปลได้ภาษาไทยฉันก็อ่านได้พูดได้ทำไมฉันอ่านภาษาของอัลลอฮ์ไม่ได้แล้วฉันจะเป็นมุสลิมยังไงมาไม่ใช่ใกล้นะจากจังหวัดหนึ่งมาที่แม่บางอ่ะนะมาเพื่อจะมาเรียนอันนี้แหละมันก็จึงเป็นทำให้มีกำลังใจว่าเราต้องไม่หยุดถ้าหยุดปุ๊บลูกศิษย์มาแล้วไม่เจอเราปุ๊บเขาจะเสียความรู้สึกฉะนั้นครูมันจะมีความผูกพันก็คือต้องรับผิดชอบแล้ววันนี้ได้ทราบก็คืออาจารย์ท่านเนี่ยอ่านกุรอานได้แล้วกลายไปเป็นครูสอนกุรอานให้กับมุสลิมะที่อ่านไม่ได้นี่คือวงจรที่บอกว่าวันนี้เรื่องสำคัญที่สุดก็คือเราต้องอ่านกุรอานได้พร้อมกันในบ้านทั้งหมดเรื่องแรกไม่มีคำว่ามุอัลลับไม่มีคำว่ามุสลิมเก่าไม่มีคำว่าฉันอ่านไม่ได้เราต้องตั้งใจใหม่ว่าวันนี้ฉันเป็นมุสลิมแล้วเราจะภูมิใจได้ยังไงว่ากุรอานเป็นมุอ์จิซาตหนังสือทั้งโลกเปลี่ยนแปลงถูกทำลายแต่กุรอานเล่มเดียวไม่มีการถูกเปลี่ยนแปลงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วแต่นบีมุฮัมมัดทิ้งไว้คู่กับเราก็คืออะไรมีกุรอานอยู่แล้ววันนี้ทำไมเราไม่อ่านไม่ใช่ให้ท่องนะถ้าท่องไม่ได้อย่างน้อยท่านพี่น้องท่านต้องอ่านอ่านยังไงสะกดยังไงก็ได้เรียนยังไงก็ได้กับใครก็ได้แต่ประเด็นคือต้องบอกเลยว่าปีนี้ฉันอ่านไม่ได้รอมฎอนปีหน้าฉันต้องอ่านกุรอานได้อินชาอัลลอฮ์อันนี้สำหรับคนอ่านไม่ได้สำหรับคนที่ท่องไม่ได้สำหรับคนที่ท่องกุรอานไม่จำทั้งเล่มเราก็ต้องมีความตั้งใจว่าฉันจะท่องเท่าที่ฉันท่องได้จนกระทั่งวันตายอินชาอัลลอฮ์มันต้องมีตัวมาตุ้นก่อนว่าเราจะทำยังไงว่าวันนี้เราจะอยู่กันไปวันๆหนึ่งรอมฎอนก็ภูมิใจจังเลยรอมฎอนเป็นเดือนที่ประทานกุรอานคืนไลลาตุลกอดเป็นคืนที่มีความสำคัญกุรอานเป็นกุรอานเล่มเดียวทั้งโลกที่ไม่มีศาสนาไหนที่จะเหลือกุรอานที่เป็นคัมภีร์ที่อะไรครับอยู่คู่กับศาสนาเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราดีที่สุดแต่เราบอกว่าทุกศาสนาก็คืออะไรครับเขามีคัมภีร์ของเขาแต่ของเราเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่เป็นมุอ์จิซาตที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านญิบรีลให้กับท่านนบีและมีการบันทึกจนกระทั่งมาถึงพวกเราวันนี้สระมีครบทุกตัวเลย
่านตัจวิทย์เรียนไม่รู้เรื่องเขามีสีบอกเลยซ้ำไปสีเขียวอ่านหน่วงสีฟ้าเสียงสะท้อนถ้าจะเอาให้มันง่ายวันนี้อ่านไม่ออกมีตัวคาราโอเกะภาษาไทยแต่ผมไม่สนับสนุนถ้าท่านจะเรียนกุรอานอย่าไปเรียนจากภาษาไทยคาราโอเกะเช่นอัลฮัมดุออ่างไว้แล้วกันรอลิงฮอนอคูไว้กันพอมาอัลฮัมดุไม่สนับสนุนเด็ดขาดเพราะหนังสือที่ผมอ่านบะฮัสวิจัยของนักวิชาการอุลามะทั่วโลกแล้วครึ่งกว่าฟัตวาว่าใครอ่านกุรอานจากภาษาคาราโอเกะจากเกิดประเทศไหนก็ตามฮารอมเพราะท่านจะแยกไม่ออกระหว่างฮาเล็กกับฮาใหญ่ท่านจะแยกไม่ออกระหว่างตัวซีนชีนซอดดอทซีนชีนซอดรอไซซาซันรอเรือดอเด็กอ่านว่ารถรอเรือถอถุงอ่านว่ารถรอเรือสอเสืออ่านว่ารถแต่เขียนไม่เหมือนกันภาษาอาหรับถ้าท่านเอามาเขียนเป็นภาษาไทยท่านจะออกตัวซาตัวซันตัวไซตัวซีนตัวชีนตัวซอดตัวซอเป็นแบบรถนี่แหละแล้วมันจึงทำให้อ่านกุรอานไม่ถูกยอมเสียเวลานิดนึงไปเรียนกับคนที่เขาแนะนำเราได้ว่าตัวซาเท่ากับตัวอะไรสอบหรือสีตัวซันจะใช้ตัวอะไรสอซาลาจุดตัวซีนจะใช้ตัวสอเสือตัวชีนจะใช้ตัวชอช้างตัวซอดจะใช้ตัวสอซาลาสมมติมันก็จะมีฐานออกแต่ถ้าไปสะกดจากภาษาคาราโอเกะท่านพี่น้องอ่านทำดูกับบิสมิลลาห์ก็ไปไม่รอดแล้วฉะนั้นเราก็ต้องมาตั้งว่าปีนี้รอมฎอนปีนี้หมดรอมฎอนปุ๊บเราไม่ได้บวชแล้วฉันจะต้องสูรฟาติฮะห์1สัปดาห์บางคนบอกฟาติฮะห์1สัปดาห์นานไปเปล่าท่องรุ่นใหม่อ่านเข้าใจความหมายด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของใครของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ผู้ทรงอภิบาลสากลจักรวาลแล้วก็ดูที่สากลจักรวาลน่ะมีใครบ้างแล้วเราก็อ่านเข้าใจปุ๊บเวลาไปยืนละหมาดอัลลอฮุอักบัรเวลาท่านอ่านอัลฮัมดูนะเข้าใจความหมายปุ๊บถ้าท่านท่องซูเราะห์อันนาสกุนอบินนาสแล้วท่านเข้าใจความหมายนะท่านยืนแล้วอ่านเข้าใจความหมายสำคัญที่สุดเมื่อละหมาดอ่านแล้วเข้าใจคูชัวมันจะมาแต่ถ้าท่านไปอ่านกุรอานแล้วไม่เข้าใจความหมายนะไปยืนอ่านกันดิอันนั้นเราอย่างเราเรียนอัลลอฮ์มาดีมาเลยก็ไม่ดีนั่นแล้วถ้าไม่เข้าใจเราจะไม่เกิดคุชัวเราจึงไม่ได้เป้าหมายของการละหมาดที่บอกว่าหัวใจของการละหมาดนะคือคุชัวนะเมื่อเราอ่านกุรอานกันแล้วซุบฮ์ละหมาดแล้วแล้วก็เช้าแล้วท่านพี่น้องครับเราก็จะเริ่มต้นกับการที่จะอะไรบางคนบอกว่าหลังซุบฮ์ไม่ควรนอนเพราะบารอกัตจะอยู่ในช่วงเช้าเราก็ให้มันเลยไปแล้วก็เริ่มเข้าเวลาละหมาดใดละหมาดดุฮาเราก็ละหมาดดูฮาก่อนก็ได้ถ้าบางคนบอกจะยึดหะดีษที่บอกว่าละหมาดญะมาอะห์ซุบฮีเสร็จแล้วก็อยู่กับมัสยิดแล้วก็นั่งอ่านกุรอานดวงอาทิตย์ขึ้นชูรุกขึ้น 6:20 นับไป15นาทีแล้วก็ลุกละหมาด2รอกาตกลับบ้านนอนแล้วแต่คนจะเรียกบางคนก็เรียกดูฮาบางคนก็เรียกอิชรอกดูที่ไหนดูถ่ายทอดช่องฮารอมมักกะห์กับมะดีนะห์น่ะถ้าใครไปที่ใครไปอุมเราะห์ใครไปฮัจญ์น่ะท่านพี่น้องดูคนที่เข้าไปทำอุมเราะห์นะหรือใครที่เคยไปอุมเราะห์นะท่านเห็นไหมละหมาดซุบฮ์พี่คนก็ไม่กลับบ้านส่วนหนึ่งเขาจะนั่งอ่านกุรอานนั่งอ่านกุรอานกันเสร็จแล้วปุ๊บเวลาชูรุกประมาณ 6:20 สมมติ 6:20 เขาจะเริ่มปิดไฟปิดไฟปิดไฟท่านจะเริ่มเห็นคนลุกขึ้นยืนละหมาดนั่นน่ะ2รอกาตเขาใช้หะดีษต้นนี้ใครก็ตามที่ละหมาดซุบฮ์พี่จะมาในมัสยิดแล้วก็ไม่คุยหลังจากละหมาดเสร็จแล้วเรื่องดุนยาอ่านกุรอานซิกเกตสอนเรื่องศาสนาก็ได้แล้วจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นละหมาดอีก2รอกัตผลละบุญที่จะได้รับก็คือเท่ากับการทำฮัจญ์แบบสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ดังนั้นเราก็ใช้วิธีฝึกลูกหลานเราคนในครอบครัวเราและหลังจากนั้นจะไปนอนก็ไปนอนแล้วก็พยายามค่อยๆสอนเขาเมื่อละหมาดซูรีละหมาดอัสรีอันไหนมีละหมาดซุนัตก่อนอันไหนมีละหมาดซุนัตหลังเวลาจะรับประทานอาหารละศีลอดคนเป็นพ่อเนี่ยต้องเป็นคนที่บอกทุกอย่างเลยแต่บ้านเราเวลาจะรับประทานอาหารละศีลอดเป็นไงนั่งคุยยังก็ตั้งอาซานนั่นแหละแต่ถ้าเราดูบรรยากาศของคนที่อยู่ในมัสยิดจะเป็นฮารอมมักกะห์ฮารอมมะดีนะห์หรือมัสยิดทั่วไปเนี่ยเขาจะนั่งอยู่กับการอะไรยกมือวิงวอนขอดุอา
ขอดุอาที่ดีที่สุดก็คือขออภัยโทษให้กับตัวเราพ่อแม่เราคนในครอบครัวเราแล้วก็พี่น้องมุสลิมครูบาอาจารย์คนที่มีบุญคุณท่านพี่น้องเชื่อไหมพวกท่านขอดุอาท่านลืมใครคนหนึ่งเนี่ยที่นั่งๆกันเนี่ยผมด้วยคนที่เป็นผู้ชายขอดุอาลืมขอให้ใครได้ไหมขอให้เมียท่านลองไปดูภาษาอาหรับแปลให้ดีนะขอดุอาให้กับพ่อขอดุอาให้กับตัวเราขอดุอาให้กับพ่อแม่เราขอดุอาให้กับพี่น้องเราขอดุอาให้กับใครครูบาอาจารย์ขอดุอาให้กับเพื่อนขอดุอาให้กับคนมีบุญคุณขอให้ดุอาให้กับพี่น้องมุสลิมเมียมันนั่งฟังเอาแล้วฉันไปไหนวะอัลลอฮ์ดูแต่หุงข้าวมากินทุกวันมันยังไม่ขอดุอาให้ฉันเลยนะนี่ภาษาอาหรับเพราะท่องไม่รู้ความหมายก็เหมือนกันผู้หญิงก็ขอดุอาลืมขอให้ใครลืมขอให้สามีอันนี้คนที่หนึ่งแต่คนที่สองที่สำคัญที่สุดนะผู้ชายลืมขอให้ใครได้ไหมพ่อตาแม่ยายแล้วเราก็บอกก็ไปอยู่ในมุมินก็แล้วกันแต่คุณกล่าวเขามาหมดเลยนะขอดุอาให้กับขอรอทรงอภัยโทษให้กับตัวเราใช่ไหมพ่อแม่เราพี่น้องเราลูกหลานเราคนมีบุญคุณกับเราครูบาอาจารย์ถ้าใส่แบบนี้นะคนเป็นพ่อตาแม่ยายก็เคืองแต่ถ้าท่านบอกขอดุอาอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้กับเราและคนในครอบครัวเราเราก็บอกพ่อตาแม่ยายเป็นครอบครัวป่ะล่ะมันก็จบแต่ถ้าท่านไปซอยย่อยออกนะเป็นปัญหาเลยนะโดนมาแล้วโดนมาแล้วเพราะภรรยาผมเรียนของสิบวันนั้นเขานั่งอามีนมึงเขาผมก็ขอดุอาของผมนี่แหละแล้วเขาก็นั่งฟังอยู่ข้างหลังบังดุอาบังไม่มีฉันเลยนะเราก็นั่งทวนของเราเขาจริงเลยมีลูกมีผู้ชายมีลูกผู้หญิงมีใครหมดเลยนะไม่มีเจ้าอย่าตีภรรยาของฉันงั้นเวลาขอดุอาท่านพี่น้องภาษาไทยขอเราทรงอภัยโทษให้กับเราพ่อแม่ของเราพ่อตาแม่ยายของเราพี่น้องของเราลูกหลานของเราครูบาอาจารย์ของเราคนที่มีบุญคุณกับเราและคนที่สั่งให้เราขอดุอาให้และพี่น้องมุมินทั้งชายและหญิงทั่วโลกรอดนบีบอกว่าใครก็ตามที่ขอดุอาให้กับพี่น้องมุมินทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะอัลลอฮ์ก็จะให้ผลบุญคุณนั่นแหละไม่ต้องไปหวงดุอาอัลลอฮ์ไม่จะแบ่งเป็นเงินเป็นทองนะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการอะไรของการใช้ชีวิตในครอบครัวประมาณนี้นะคราวนี้มาดูนิดนึงว่าเมื่อเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความสำคัญกับการประทานอัลกุรอานวันนี้ท่านพี่น้องถามว่าท่านอ่านกุรอานเราจะแบ่งยังไงเราจะอ่านยังไงนักวิชาการเขาบอกอย่างนี้ว่าองค์การแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออะไรห้าองค์การแรกของซูเราะห์อะลักใช่ไหมนักวิชาการเข้ามารวมว่าวันนี้ชีวิตของผมและของท่านเนี่ยนะให้เอาตัวกอล์ฟในกุรอาน3กอล์ฟมาใช้3กอล์ฟมาใช้1กอล์ฟที่1ก็คืออยู่ในซูเราะห์อะลักคำว่าอิกรอกอล์ฟที่2ก็คืออยู่ในซูเราะห์อะไรครับมุซัมมิลกุมิลไลลาอิลลากอลีลากุมกอล์ฟที่1อิกรอกอล์ฟที่2กุมก็คือกุมินไลกอล์ฟที่3อยู่ในซูเราะห์มุดดัสซิรก็คืออะไรกุมฟะอันซิรมุสลิมจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเขาก็ตั้งมาว่าให้เรามี3กอล์ฟต่อไปนี้1ก็คือจงเป็นคนที่ตามคำสั้นๆที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าอิกรอจงเป็นคนที่อ่านวันนี้เราอ่านหนังสือวันละกี่หน้าวันนี้เราอ่านหนังสือวันละกี่บรรทัดแล้ววันนี้เราอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือมาเนี่ยท่านพี่น้องครับผมพยายามจะบอกกับนักเรียนที่เรียนศาสนาเรียนภาษาอาหรับทุกคนเลยนะถ้าเรียนภาษาอาหรับเรียนซะนาวีแล้วไม่อ่านกุรอานนะยังไงคุณก็พูดอาหรับสู้คนอ่านกุรอานไม่ได้เคยลองกับตัวเองเวลาทำอะไรชอบลองกับตัวเองก่อนคนที่อ่านกุรอานคือคนที่สนทนากับอัลลอฮ์คนที่อ่านกุรอานคือคนที่อยู่กับอัลลอฮ์วันนี้สัปดาห์นี้ฉันจะไม่อ่านกุรอานเลยไม่ดีนะแต่บอกกับตัวเองวันนี้สัปดาห์นี้จะไม่อ่านกุรอานเลยเชื่อไหมครับไปนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนครูอาหรับพูดบรรยายนะฟังไม่รู้เรื่องเลย
ซึ่งเคยฟังรู้เรื่องทุกสัปดาห์ทุกชั่วโมงอ่ะแต่สัปดาห์ไหนที่ไม่อ่านกุรอานมันเหมือนเราลืมอัลเลาะห์เราถอยห่างจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้สิ่งที่เป็นฮิดายะห์สิ่งที่เป็นความรู้ห่างจากเราวัลยาซุบิลลาห์แต่สัปดาห์ใหม่อ่านกุรอานเวลาไปนั่งฟังอ้าวหัวเราะกับเขาได้เข้าใจได้วันนี้ถ้าจึงบอกว่าถ้าเราจะอยู่กับโลกในปัจจุบันท่านต้องไม่ลืมอัลเลาะห์เป็นเรื่องแรกถ้าเราลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลืมเราจำสั้นๆเลยคุณลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลืมคุณถ้าคุณไม่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ลืมคุณครูสอนกุรอานมัสยิดสอนภูมีครูสอนกุรอานใช่ไหมล่ะไม่มีอาชีพไหนในโลกหรอกในประเทศไทยอ่ะที่ได้เงินเดือนน้อยที่สุดครูสอนกุรอานได้เงินเดือนน้อยที่สุดอ่ะแรงงานขั้นต่ำยังได้วันละ300กว่าใช่ไหมล่ะเดือนนึงกับหมื่นแต่ครูสอนกุรอานสอนกุรอานตั้งเดือนได้เท่าไหร่3,000เราก็บอกเขาจะเอาอะไรเยอะแยะแล้วก็ทานสอนวันละแค่ชั่วโมงเองแต่สอนให้ลูกเราพ้นจากนรกนะสอนให้ลูกเราอ่านกุรอานได้นะสอนให้ลูกเรารู้จักอัลลอฮ์นะแต่ได้เดือนละเท่าไหร่3,000นั่นน่ะมีอาชีพเดียวนั่นแหละแต่มันไปย้อนแย้งกับหะดีษนบีที่บอกว่าอะไรค่อยรุกุมมันตะอัลลามัลกุรอานวะอัลลามะฮูคนที่ดีที่สุดในพวกเจ้าเลยนะอาชีพดีๆของพวกท่านเลยนะคือคนที่สอนกุรอานและเรียนกุรอานแต่เดือนละ 3,000 แต่ถ้าให้เยอะก็ต้องดูให้ดีนะเดี๋ยวเหลืองอีกเอาค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมกำลังจะชวนว่าวันนี้ครูสอนกุรอานเดือนละ 3,000 มีใครเป็นขอทานไหมมีใครอดตายไหมมันก็จะมีผู้ปกครองนั่นแหละเราก็บอกต้องขอบคุณผู้ปกครองที่มีจิตใจที่โอบอ้อมอารีก็คือบางคนก็ซื้อของมาให้บางคนก็เอาตังค์ใส่ซองให้ครูสอนกุรอานมันก็อยู่กันได้แบบนั้นไงแต่ถ้าอาชีพอื่นคุณทำงานวันละ300ก็ได้300จบไม่มีใครแล้วคุณได้เงินเดือนเดือนละ10,000ก็10,000จบแล้วกุรอานจึงเป็นเรื่องที่บอกว่าวันนี้ถ้าใครอ่านกุรอานคุณจะได้รับสิ่งที่งดงามมากมายก็จึงเตือนตัวผมและพี่น้องผู้ศรัทธาว่าวันนี้รอมฎอนเนี่ยอ่านไปเหอะอาจารย์เท่าไหร่อ่านไปแต่หมดเดือนรอมฎอนแล้วอย่าทิ้งเรื่องของกุรอานท่านลองอ่านกุรอานนะวันที่อ่านกุรอานถ้าใครทำงานอะไรก็ตามถ้าเป็นคนขายของนะท่านลองดูคนขายของอะร้านไม่น่าจะมีคนเข้าเลยนะแต่มันขายหมดกับอีกร้านนึงอะที่ดูดีทำดีหมดงบไปตั้งเยอะตั้งแยะแต่ไม่อ่านกุรอานนะคนไม่เข้าเอาลองดูดิมันเป็นอะไรที่แปลกอย่างนึงก็คือว่าบางคนเข้าละหมาด5เวลาครบอ่านกุรอานถ้าเป็นคนขับรถแท็กซี่ถึงเวลาอาซานปุ๊บหาสุราแวะละหมาดเวลาจะลงจากมัสยิดปุ๊บมีบังมาทักว่าอะไรนะบังขับรถแท็กซี่เปล่าวิ่งป่ะวิ่งไปไปส่งผมหน่อยนั่นแหละเค้าเรียกกันริสกีอัลเลาะห์กําหนดอยู่ที่มัสยิดแต่ถ้าคุณเป็นมุสลิมแล้วคุณไม่ละหมาดวิ่งหาคนไปนะ2ชั่วโมงก็ไม่ได้ฉะนั้นถ้าคิดว่าริสกีเป็นของอัลเลาะห์อย่าไปวิ่งไม่ใช่ไม่วิ่งรถนะถึงเวลาละหมาดถึงเวลาอ่านกุรอานอ่านกุรอานนะอัลเลาะห์จะให้ทุกอย่างง่ายได้ฉะนั้นอิกเราะอ่านเอาคำถามเมื่ออ่านกุรอานแล้วจงเป็นคนที่อ่านแบบให้รู้และเข้าใจท่านพี่น้องเคยอ่านกุรอานแล้วท่านกลับไปดูนะในกุรอานคำว่าบิสมิลลาห์นะกับคำว่าอิกเราะบิสมิลลาห์นะเขียนไม่เหมือนกันบิสมิลลาห์เอาคำว่าบิสมิลลาห์คำเดียวกับอิกเราะบิสมิกับคำว่าบิสมิในอิกเราะบิสมิในอิกเราะกับบิสมิในบิสมิลลาห์มาจากรูปคำบุพบทมาจากคำนามเหมือนกันแต่ทำไมเขียนไม่เหมือนกันคือบิสมิลลาห์ไม่มีอลีฟแต่อิกเราะบิสมิมีอลีฟมีฮัมซาคำถามแล้วบิสมิลลาห์ฮัมซาไปไหนอลีฟอ่ะทำไมอิกเราะบิสมิอลีฟยังมีอยู่ซอฮาบะห์จะไม่อ่านอายะห์ที่2จนกว่าจะเข้าใจอายะห์แรกดังนั้นเมื่อเป็นองค์การแรกอิกเราะบิสมิไม่ใช่แค่อ่านแล้วรู้ความหมายแต่ลองอ่านแล้วสังเกตให้หัดสังเกตว่าบิสมิเหมือนกันทำไมเขียนไม่เหมือนกันนี่แหละเขาเรียกเรียนกุรอานแต่ถ้าบอกท่องกุรอานแล้วเวลาถามบิสมิอะลีฟหายไปไหนอ๋อย่อยังไม่ได้สอนครูยังไม่ได้สอนที่โรงเรียนก็ไม่ได้สอนงั้นก็ไปถามครูที่โรงเรียนก่อน
แล้วท่านพี่น้องผมเคยถามครูที่โรงเรียนเอ้ยถามเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนไปถามครูครูที่โรงเรียนของเด็กนักเรียนบอกว่าไงมั้ยใครมันบ้าถามแบบนี้วะ มันมีในหนังสือเล่มหนึ่งที่เขามีคำตอบเลยว่าไอ้ลีฟหายไปไหนในเรื่องของไวยากรณ์ภาษาอาหรับในเรื่องของวิชาอุลูมุลกุรอานผมกำลังจะชวนท่านว่ากอบที่หนึ่งจงเป็นคนอ่านให้มากที่สุดนะท่านก็ไปหาเองนะลีฟไปไหนนะกอบที่สองเมื่อเราอ่านกุรอานเมื่อเราอ่านหนังสือเมื่อเราอ่านตำราเราอ่านบทความเราเป็นคนศึกษาเราจะเป็นคนที่พอที่จะมีความรู้ใช่ไหมเราจึงมากอบที่สองก็คืออะไรกุมินไลเรียนรู้และสู่การปฏิบัติตื่นขึ้นมากลางคืนตะฮัจญุดตื่นขึ้นมากลางคืนร้องให้กับอัลลอฮ์เมื่อเราเรียนรู้แล้วอย่าเพิ่งไปไหนปฏิบัติก่อนปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างกับลูกปฏิบัติเพื่อจะให้เป็นแนวทางของลูกปฏิบัติเพื่อจะบอกกับอัลลอฮ์ว่าเราอีหม่านแล้วแล้วเราก็อยู่ในกลุ่มอามานูอิลลัลละซีนอามานูวะอามิลุศอลิฮาตอีหม่านแล้วเราก็ปฏิบัติแล้วเมื่อเราอีหม่านเราปฏิบัติเราก็จะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เราจะมีความรู้ใช่ไหมครับสุดท้ายเราจะต้องเป็นคนที่สามกอบที่สามก็คือกุมฟาอันซิดท่านจะต้องเป็นคนมีหน้าที่ทำงานดะวะกับของอัลลอฮ์ดะวะก็คือท่านจะต้องเป็นคนที่เริ่มต้นกับการที่จะบอกว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ท่านจะต้องบอกกับคนในลูกกับคนในครอบครัวกับลูกเช่นสมมุติเรายื่นโทรศัพท์เรายื่นของให้แล้วลูกเรายื่นมือซ้ายมาเราต้องบอกลูกแล้วว่าไม่เด็กมันจะเริ่มตอนขวบกับสองขวบมันจะยื่นมือใช่ไหมล่ะเราทำหน้าที่พ่อแล้วก็ทำหน้าที่ดะวะบอกเรื่องศาสนารับของต้องมืออะไรมือขวาเนี่ยงานดะวะดะวะเป็นของมุสลิมทุกคนดะวะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องอะไรเห็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบอกเห็นในสิ่งที่ไม่ใช่ต้องตักเตือนแล้วถ้าเห็นในสิ่งที่อะไรดีเราก็ชมเชยกันดังนั้นเมื่อเราเข้าใจ3กอบกอบที่1อิกรออ่านกอบที่2กุมินไลลุกขึ้นมาทำความดีกอบที่3กุมฟะอันซิดเราจะต้องเป็นคนที่อะไรนะเตือนกันถ้าเราทำได้3ข้อแล้วเราก็จะกลับมาสู่ระบบวงจรในครอบครัวก็คือว่าบ้านเราจะมีละหมาด5เวลายะมาบ้านเราจะมีคนที่อะไรครับอ่านกุรอานแล้วบ้านเราก็จะเป็นบ้านที่มีลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่3ข้อนี้มันกลับมาสู่วงจรของคนที่จะประสบความสำเร็จก็คือใครก็ตามที่ละหมาด5เวลาใครก็ตามที่อ่านกุรอานทุกวันใครก็ตามที่ไม่เนรคุณพ่อแม่อินชาอัลลอฮ์ชีวิตประสบความสำเร็จทุกคนเลยแต่ถ้าใครไม่มี3ข้อนี่หายไป1ข้อนะละหมาดครบอ่านกุรอานแต่เนรคุณพ่อแม่ลองดูสิประสบความสำเร็จไหมกับคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่ละหมาดครบแต่ไม่ได้อ่านกุรอานบ้างชีวิตบางทีก็กระท่อนกระแท่นแต่ถ้าท่านรักษาไว้ดูตรงไหนเวลาผมลงไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคใต้ตอนบนกับตอนล่างตอนเช้าๆหลังซุบฮ์แล้วลองไปเดินดูในกำปงตามหมู่บ้านนะเราจะไปเจอโต๊ะแก่ๆเขาเรียกเมาะใช่ไหมอายุ80 90แว่นก็ไม่ใส่นั่งอ่านกุรอานบางบ้านเนี่ยนั่งส่องอะไรครับแดดส่องเข้ามาทางหน้าต่างแล้วก็ไปส่องเอาแสงแดดอ่านกุรอานเวลาเรานั่งคุยกับลูกแล้วเราก็จะถามช่วยถามโต๊ะช่วยถามมะหน่อยว่าทำยังไงถึงอายุยืนคำตอบของคนแก่ๆที่อยู่ที่ผมไปสัมผัสนะที่ได้ไปนั่งคุยก็บอกว่าเขาก็พูดภาษาเขาอ่านกุรอานกุรอานกับสองตะฮัจญุดนั่นคือสิ่งที่บอกว่าอ่านกุรอานกับตะฮัจญุดคนเหล่านั้นเขารักษาเขาจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้ววันนี้เราขอดุอาให้อายุยืนขอดุอาให้มีอายุยืนถามว่าเราให้เวลากับอัลลอฮ์บ้างนะครับสุดท้ายให้ผมเลือกกี่โมงเนี่ยให้เลือกกี่โมง5โมงครึ่งมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของอะไรครับที่เป็นผู้ปกครองแล้วก็มีคนไปร้องเรียนเขาบอกอย่างนี้ว่าลูกของเขาได้ทำร้ายร่างกายก็คือว่าพ่อเนี่ยโดนลูกตีศีรษะ
เดี๋ยวท่านพี่น้องดูเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแป๊บนึงเสร็จแล้วผู้สอบสวนเขาก็ถามว่าทำไมถึงตีเขาก็บอกว่ามันเป็นคนที่ดีแหละทำงานช่วยฉันทำนาทำไร่อยู่กับฉันนี่แหละแต่ว่าอยู่ๆมันก็อะไรนะมันเอาไม้มาตีฉันท่านพี่น้องผู้นำเขาก็ถามอย่างนี้ว่าท่านเคยสอนกุรอานให้ลูกไหมเขาบอกไม่เคยเรื่องมันเกิดในยุคของใครมีชายคนหนึ่งมาหาท่านอุมัรแล้วก็บอกว่าลูกของตัวเองเนี่ยได้เนรคุณท่านอุมัรก็จึงบอกว่าบอกกับลูกนะอันนี้เหตุการณ์ที่หนึ่งไม่กลัวอัลลอฮ์หรือกับการที่จะถูกลงโทษในประเด็นของอะไรเป็นลูกที่เนรคุณพ่อแม่เพราะการเนรคุณพ่อแม่นั้นมันมีบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงพ่อน่ะไปฟ้องท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วก็ท่านอุมัรก็จึงดุลูกแล้วก็เตือนลูกว่าไม่กลัวหรือท่านพี่น้องลูกมันย้อนว่าไงรู้มั้ยอะมาลิลอิบนิอะลาวาลิดิฮิฮักกุนแล้วลูกไม่มีสิทธิที่พ่อจะต้องดูแลมั้งหรือพูดจังเลยลูกต้องทำดีต่อพ่อแม่ทำดีต่อพ่อแม่แล้วพ่อแม่มันเคยทำดีต่อฉันบ้างไหมลูกมันย้อนสอนเลยนะแล้วเสร็จแล้วท่านอุมานก็จึงบอกว่าคนที่เป็นพ่อแม่ที่จะต้องดูแลลูกนะนะสามเรื่องหนึ่งเรื่องแรกเลยก็คือวันนี้ถ้าท่านเป็นพ่อแม่ท่านมีลูกเรื่องแรกเลยวัดเลยว่าพ่อแม่คนเนี้ยมีทำหน้าที่ได้สมบูรณ์หรือยังก็คือตั้งชื่อลูกยังไงมีชื่อลูกอ่ะไปให้อิหม่ามตั้งแล้วก็ยังมาตั้งชื่อเล่นอีกเนี่ยนะไอเนี่ยอิหม่ามตั้งชื่ออับดุลฮามิดกลับมาบ้านชื่ออะไรนะไอแมวไอไก่อะไรประมาณเนี่ยนะอันเนี้ยพ่อแม่บกพร่องหนึ่งแล้วสองเมื่อลูกในวัยอันควรถามว่าหนึ่งตั้งชื่อสองสอนกุรอานให้ลูกไหมผมถึงบอกว่าคนสอนกุรอานจริงๆไม่ใช่ของครูสอนกุรอานนะหน้าที่สอนกุรอานของเด็กคือหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนแต่เพียงแต่ว่าสอนไม่ได้เราก็จึงมีมัสยิดก็จึงมีครูแล้วก็มีโรงเรียนสอนกุรอานครูนะเขาอาสามาสอนให้นะอย่าไปมองว่าครูสอนกุรอานเอาเงินเดือนนะดังนั้นเมื่อเขาอาสามาสอนให้ปุ๊บเขาทำให้ลูกเราอ่านกุรอานได้เราต้องชูกรขอบคุณอัลลอฮ์นะเราก็จึงต้องไปดูแลครูสอนกุรอานวันนี้ลูกก็ถามว่าชื่อก็ไม่ตั้งให้กุรอานก็ไม่สอนให้และท่านอุมัรบอกว่าประการที่สามเมื่อเรามีลูกเนี่ยนะเมื่อถึงวัยที่สมควรก็คืออายุ18ผู้หญิงอายุ22ผู้ชายเนี่ยนะต้องกระซิบถามลูกแล้วว่าจะแต่งงานยังลูกไม่ใช่บอกว่าอะไรนะอายุ30แล้วลูกยังไม่แต่งงานเลยมันก็ยังไม่บอกเคยถามมันมั้งไหมล่ะไอเราสองคนถามกันแล้วพ่อกับแม่ถามกันแล้วแล้วถ้ามันเอาเราตังค์ที่ไหนวะนั่นเราคิดเยอะไปผมนะลูกชายผมอะเวลาคุยไปคุยมาถ้าเป็นลูกชายล้อเล่นกันได้ไงเอาเมียยังเอาบอกนะแต่อย่าไปพามาแล้วก็ย่อไม่รู้เรื่องนะลูกสาวผมจบม.3อายุ15ภรรยาผมยังขำเลยเฮ้ยเดี๋ยวลูกลงมาขอย่อเรียนหนังสือเอาให้แน่นะเรียนนะถ้าแต่งบอกนะเราไม่ต้องไปอายว่าอะไรนะโอ้เด็กมันจะอายมันจะเขินถ้าแต่งบอกเพราะเราจะได้พ้นหน้าที่คำว่าอะไรเป็นพ่อแต่ปัจจุบันเวลาจะบอกแต่งงานปุ๊บอะไรนะยังไม่โตรออยู่40ก็ยังไม่โตนั่นน่ะนะสุดท้ายก็ไม่ได้แต่งอันนี้เหตุการณ์ที่1ครั้งนี้เหตุการณ์ที่2ในหนังสือของท่านอิหม่ามสมัตกอนดีในหนังสือตัมยูนกอฟิลีนเนี่ยมีชายคนหนึ่งได้ท่านมาหาท่านอบูฮับเซนอัลอัสกันดารอนีซึ่งเป็นนักวิชาการอยู่ในเมืองสมัตกอนดีนะครับบอกว่ามีชายคนหนึ่งมาร้องเรียนว่าลูกชายของเขาเนี่ยได้ตีศีรษะของเขาชายอาเหลมคนนี้ก็จึงถามไปอย่างนี้ว่าฮันอัลลัมตะฮูอัลอาดาบะวัลอิลมะพ่อนะมาฟ้องว่าลูกเนี่ยทำร้ายร่างกายเหมือนกันในทีวีทุกวันเนี่ยนะดูทุกวันจะปวดหัวเนี่ยไอ้ฆ่าพ่อฆ่าแม่กันอยู่ทุกวันเนี่ยวันยาซุบินแรกเลยอาเหลมท่านนี้ถามว่า
สอนมารยาทให้กับลูกบ้างไหมสอนวิชาความรู้ให้กับลูกบ้างไหมชายคนที่เป็นพ่อก็บอกว่าและไม่เคยคำถามที่สามเหมือนกันเลยกับท่านอุมัรถามว่าฮันอัลลัมตะฮูอัลกุรอานะสอนกุรอานให้ลูกบ้างไหมและไม่เคยท่านอุมัรก็จึงบอกว่าฟะฮ์มะดินและขอบคุณอัลลอฮ์เถอะที่ลูกมันไม่อะไรไม่ตีคุณหัวแตกตายกับบุญแล้วฉะนั้นวันนี้ถ้าลูกมันจะดีหรือไม่ดีสุดท้ายอยู่ที่ใครคนในครอบครัวก็คือคนที่เป็นใครเป็นพ่อแม่วันนี้เราอย่าใช้ระบบที่บอกอะไรนะอยู่กันในครอบครัวไม่เคยคุยกันเลยจงใช้ในครอบครัวเนี่ยถ้าเรามาละศีลอดที่มัสยิดเราก็ไม่ได้นั่งด้วยกันแต่ถ้าซุปฮีเนี่ยเราทานข้าวด้วยกันจงใช้มื้ออาหารที่เรารับประทานที่บ้านถ้าเป็นรอมฎอนก็สุโฮดถ้าเป็นเดือนที่ไม่ใช่รอมฎอนพยายามบอกว่ายังไงมักระเบก็ต้องกลับถึงบ้านก่อนดวงอาทิตย์ตกดินแล้วเรามารับประทานอาหารด้วยกันแต่ถ้าบางคนต่างทำงานแล้วไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่ต่างจังหวัดในสัปดาห์หนึ่งขอหนึ่งวันที่เราควรจะอะไรกินข้าวด้วยกันแล้วพยายามสอนทุกเรื่องเราไปละหมาดเราก็สอนเรื่องละหมาดเราเวลาเราขึ้นรถเราก็ควรสอนขึ้นรถเวลาเราไปกินอาหารตามร้านเราก็ต้องสอนวิธีจับช็อตนั่นแหละคือเราจะได้ทำหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อสอนเรื่องมารยาทกับอัลลอฮ์สอนเรื่องมารยาทกับพ่อแม่สอนเรื่องมารยาทกับมนุษย์และต้องสอนมารยาทกับใครกับคนในสังคมนี่คือหน้าที่ของคนที่เป็นใครเป็นพ่อแม่ทุกคนนะครับก็การพูดคุยในวันนี้ก็ขออนุญาตเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องผู้ศรัทธาว่าไม่มีครอบครัวใครดีกว่าครอบครัวใครแต่ทุกครอบครัวนั้นมีปัญหาทุกครอบครัวแหละเราจะทำยังไงที่จะให้วิถีชีวิตในครอบครัวของเรานั้นมีการแก้ไขและปรับปรุงอย่าไปมองลูกที่มันเกเรแล้วไปด่าไปตำหนิแต่เราจงต้องให้โอกาสว่าถ้าพลาดไปแล้วอัลลอฮ์ยังให้อภัยเลยแล้วทำไมเราไม่ให้อภัยลูกนะครับแล้วก็เตือนไว้เรื่องนึงก็คือว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะบอกรักลูกเท่ากันใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติไม่จริงไอ้คนดีๆที่มันอยู่ๆมาบอกว่ามะขอตังจะไปซื้อแท็บเล็ตทำงานพ่อกับแม่จะบอกว่าอะไรไม่มีแต่เวลาไอ้ลูกคนที่เกมันจะถูกตำรวจจับมีตำรวจโทรมาบอกว่าถ้าไม่เอาตังมาจ่ายตอนนี้ติดคุกนะเรียกหมื่นหนึ่งมีวัลียาสุบินนะอย่าเห็นลูกที่เกแล้วเราทุ่มเทกับมันหมดแต่ไอ้ลูกที่ดีๆเวลาจะขอตังค์ดีๆแบบไม่ลักขโมยนะไม่มีเนี่ยนะพ่อแม่แบบนี้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะถ้าท่านจะวางกฎไปเลยว่าสัปดาห์ละพันก็คนละพันของใครของมันหมดแล้วจบกันแล้วบอกลูกไปเลยว่าถ้าเรื่องเรียนเท่าไหร่มะให้ถ้าเรื่องเรียนเท่าไหร่ย่อให้แต่ถ้าเรื่องอื่นไปหาเองนะนั่นคือสิ่งที่บอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องอะไรต้องรักลูกให้เท่ากันในทางที่ลูกเห็นด้วยนะเพราะวันนี้เราจะเห็นลูกแบบอะไรเริ่มน้อยใจไอ้คนนู้นอะไรก็ได้ไอ้คนนี้ก็ไม่ได้จะเป็นคนดีก็ไม่ได้คนสูบบุหรี่ได้ตังค่าสูบบุหรี่ด้วยไอ้คนไม่สูบบุหรี่อดถ้าพ่อแม่แบบนี้ก็ต้องอะไรนะพิจารณาตัวเองนะพิจารณาว่าเรานี่บกพร่องแล้วก็ต้องเตาบัตรกับอัลเลาะห์แล้วก็รอมฎอนจะจากเราไปนะครับสุดท้ายก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเรายังอยู่ในบรรยากาศที่จะเข้าไปสู่ใน10คืนสุดท้ายเดือนรอมฎอนขออนุญาตเตือนอีกเรื่องก็คือว่าเรายังไม่คุยกับใครก็พยายามคุยกันคนในครอบครัวนามสกุลเดียวกันถ้ายังไม่คุยกันก็พยายามอะไรนะใช้รอมฎอนเนี่ยคุยกันและในปัจจุบันง่ายกว่าสมัยก่อนอีกนะง่ายก็คือมันมีโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะแอดไลน์เลยแล้วก็ทักไปอัสสลามุอะลัยกุมบางสบายดีนะแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาอ่านใช่ไหมล่ะอ่านแล้วเขาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรยิ้มในใจเอาแล้วว่าอ่านแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็ส่งไปใหม่แต่จะไม่ต้องส่งดอกไม้ตามสีวันนะส่งดุอาไปขอดุอาไปอะไรประมาณเนี่ยแล้วเวลาเขาอ่านเขาไม่ตอบอย่างน้อยก็ได้รู้อะไรนะแล้วเราก็เริ่มทำอาหารให้เขาพรุ่งนี้เอาแกงไปให้ให้หลานวิ่งไปให้คงไม่มีพี่ป้าน้าอาคนไหนที่บอกว่าอะไรนะมึงเอาไปคืนมาเลยเดี๋ยวขว้างทิ้งถุงแตกนะ
ยังไงเราต้องเป็นคนที่ไรไม่ถือในยศในศักดิ์ในศักดิ์ศรีว่าเราเป็นใครแต่เราต้องนึกอย่างเดียวว่ามุสลิมต้องไม่ทะเลาะกันพี่น้องต้องไม่โกรธกันเรามาจากท้องพ่อแม่เดียวกันอันนี้พูดแบบผมดาราฉายนะเรามาจากท้องพ่อแม่เดียวกันเราจะอยู่ในดุนยานี้ด้วยกันแล้วเราจะไปอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ด้วยกันก็เป้าหมายคือแค่นั้นชีวิตของเราก็จึงไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนนอกจากอะไรทำอามัณอิบาดะห์แล้วก็ให้อภัยกันนะครับก็วันนี้ขออนุญาตจบการพูดคุยจะเพียงเท่านี้มีอะไรมีน้องท่านใดที่จะสอบถามนะครับข้อที่น้องจะสอบถามบ้างนะครับถามได้จะตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบนะเชิญครับมีอะไรจะถามได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะมีเรื่องประชาสัมพันธ์มีไหมครับรู้สึกว่าไม่มีคำจ่ายละหมาดสุนัตฟยัตถ้าอาซานก่อนใช่ไหมละหมาดสุนัตจริงๆทุกละหมาดให้ควรที่บ้านแต่ถ้าที่นี่ไม่ไกลกันใช่ไหมล่ะอาซานปุ๊บก็ละหมาดสุนัตฟยัตที่บ้านเลยแล้วก็เดินมาละหมาดสุนัตไตตุนมัสยิดพร้อมกับซุบฮ์ได้แต่ถ้าบ้านผมไปเนี่ยมาตุนล่อไม่ได้หมดต้องไปอาซานทันแล้วก็ถึงจะได้ที่นู่นก็ดูว่าใครชุมชนไกลยังไงต่างกันยังไงนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องโรงเรียนฮาฟิซนิดนึงได้ไหมโรงเรียนฮาฟิซบ้านรักกุรอานอยู่ซอยฮาไทยราช50มีสมาคมฮาฟิซกุรอานใครที่มีลูกหลานที่จบม.6แล้วอยากจะเรียนท่องจำแต่อ่านกุรอานได้หรือใครที่จบซานาวีแล้วกำลังจะยื่นไปนอกแต่ช่วงเนี้ยมันเคว้งอยู่ยังไปไหนไม่ได้ที่โรงเรียนจะรับเด็กอายุ18กลุ่มแรกแล้วจะสอนกุรอานหลักสูตร1ปีท่อง30ยุซ1ปีนะท่องวันละประมาณ2หน้าแล้วก็บางคนบอกจบม.3รับไหมก็มีรับแต่ก็จะเป็นประมาณปีครึ่งหรือ2ปีก็จบ30ยุทแล้วมันก็มีมาร้องไห้อีกป.6 รับไหมมันก็จะต่างกันไงเราต้องการสอนแบบเด็กโตแต่ครั้งนี้เวลาเขาอยากเราก็ไล่เขาไม่ได้เพราะศาสนาใช่ไหมล่ะเราก็รับแต่ตัวเลขมันก็จะเรียนช้าหน่อยถ้าผู้ปกครองมีบุตรหลานนะเป็นผู้ชายนะต้องการจะเรียนท่องจำกุรอานหลักสูตร1ปีก็เราจะเปิดในเพจของสมาคมฮาฟิซกุรอานนะครับน่าจะหลังรอมฎอนเนี่ยรับสมัครแล้วก็จะเปิดเรียนจะอยู่ประมาณวันที่1พฤษภาหลักสูตรก็คือ1ปีและปีนี้อัลฮัมดุลิลละห์มีอาหรับจากซาอุดีมาเปิดหลักสูตรในไทย1ปีพูดภาษาอาหรับกับทักษะทั้ง4ฟังพูดอ่านเขียนน่ะมาอยู่ที่โรงเรียนก็จะเรียนกุรอาน5วันเรียนภาษาอาหรับ2วันเสาร์อาทิตย์ถ้าใครสนใจก็ไปนะครับค่าใช้จ่ายเราเก็บวันละ100เดือนนึงก็คือ 3,000 แต่ถ้าเด็กนักเรียนท่องได้เดือนนึง2ยุซขึ้นจริงๆมันต้อง3ยุซแต่ถ้าเขาท่องได้2ยุซเราคืน 3,000 ก็คือเรียนฟรี 3,000 สำหรับคนไม่ตั้งใจดีก็ไปนอนปล่อยให้กินข้าวนะนโยบายผมคืออยู่บ้านก็เสียตังค์งั้นถ้ามาไม่ท่องหนังสือจ่ายวันละ100แต่ถ้าเด็กนักเรียนตั้งใจแล้วท่องได้เราจะให้เขาวันละ100คืนก็คือคืน 3,000 แล้วถ้าทำได้ใน1ปีจบ30ยุซ2ปีที่ผ่านมาจบไป5คนเราจะมีตังค์มอบให้เขาคนละ 5,000 พร้อมใบชะฮาดะห์แต่ถ้าปีหน้าถ้าหนี้เราหมดตั้งใจไว้อยากจะให้รางวัลกับคนที่ท่องจำกุรอานก็คือเราจะให้เขายุซละ 1,000 ถ้า30ยุซเขาต้องได้ 30,000 เพราะในสวรรค์เขาจะได้มงกุฎจากอัลเลาะห์แต่ในดุนยาทำไมเราไม่ให้เราก็จึงจะสร้างรางวัลแต่ไม่ให้เด็กไปมุ่งที่รางวัลแต่ไม่ได้บอกเขานะบางปีก็บอกบางปีก็ไม่บอกบางปีให้บางปีไม่ให้เพื่อให้เขารู้ว่าอย่ามาท่องกุรอานเพราะเจ้าตังแต่ให้ท่องกุรอานเพื่อใครเพื่อเป็นกลุ่มชนที่เป็นกองทัพของอัลเลาะห์ที่จะรักษากุรอานก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้นะครับอยู่ที่โรงเรียนประจำไปครับอยู่ประจำเลยอาจารย์ครับอีกหนึ่งช่วงครับการอ่านอัสการเช้าเย็นมีช่วงเวลาไหนบ้างครับอัสการเช้ากับเย็นเนี่ยวันนี้เพิ่งดูรายการของช่องอัชชาริกะห์เขามีคนถามแบบนี้แหละ
สมมติอ่านไปแล้วครึ่งนึงแล้วจะอยู่ตอนเช้าเนี่ยหลังฟะยัตหลังซุบฮีเราก็นั่งอ่านเรื่อยไปหรือบางคนอ่านหลัง 6:00 นแล้วก็ไปทำงานอื่นมาอ่านตอน 10:00 นได้มั้ยอัซกาดมันเป็นซอบะห์กับมะซะซอบะห์ก็คือเช้าต้องเป็นของเช้ามันนะมันจะมีเรื่องของคำว่าเช้าอยู่ด้วยถ้ามะซะก็คือเนี่ยเริ่มตั้งแต่เราละหมาดอัสรีเสร็จเนี่ยนั่นคืออัซกาดตอนไหนยามเย็นเช่นที่เราจะต้องกล่าวก็คืออะไรนะรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอิสลามิดีนาวะบิมุฮัมมัดินนบียันวะรอซูลา3ครั้งแล้วก็บิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุมาอ์สมิชัยอ์มินอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะวัสซะมีอุนอาลีอันนี้เราจะกล่าวตอนช่วงโควิดใช่มั้ยนะแต่นบีให้กล่าวมาพันกว่าปีแล้วอันตรายจะไม่เกิดฉะนั้นอัซกาดถ้านั่งกล่าวจริงๆมันจะเป็นเล่มของมันเลยนะเล่มของมันก็คือของผมก็พกอยู่นะเพราะผมท่องไม่จำทั้งหมดมันจะมีอัซกาดที่เป็นกุรอานเป็นอัซกาดที่เป็นดุอาและเป็นอัซกาดที่เป็นเรื่องของอ่านซุบฮานัลลอฮ์อ่านไลลอฮ์อะไรประมาณเนี้ยถ้านั่งอ่านจริงๆประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าใครอ่านไม่ได้นะใน YouTube มันมีหา YouTube ที่มันเป็นแบบอะไรมีตัวหนังสือภาษาอาหรับแล้วมีเสียงอ่านน่ะอ่านทุกวันอย่างน้อยก็คือให้เราได้เป็นคนที่มีบทรำลึกอัซกาดคือบทรำลึกถึงอัลลอฮ์ในยามเช้าแล้วก็ยามเย็นแล้วเราจะเป็นคนที่มีจิตใจที่อะไรนะสงบอินชาอัลลอฮ์ก็เช้าก็คือหลังซุบฮ์อัสรีก็คือของเวลาอะไรเวลาเย็นก็ไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ครับก็ขออนุญาตปิดมัจลิสการพูดคุยนะครับอ่านดุอากัฟฟารอพร้อมกันซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته